ถามหาเซรามิกเนื้อดีก็ต้องมีดินขาวซับในดินจากหาดส้มแป้นเมืองระนองเป็นองค์ประกอบดินขาวหรือเกาลินยังมีคุณค่าต่อคนทำงานหัตถศิลป์เมื่อคุณสมบัติจากเนื้อดินสามารถแปลเป็นงานศิลป์บนผืนผ้าดินขาวนำมาผสมกับสารที่มีคุณสมบัติกัดสีเช่นคอลีนด่างทับทิมเมื่อใช้ผู้กันแต่งแต้มลวดลายก็คล้ายรูปแบบการทำงานบาติกเพราะใช้วิธีคิดเดียวกับการเขียนเทียนคือการกั้นสีให้เกิดลายซึ่งเป็นเทคนิคที่อาจารย์หมูดำรงศักดิ์ฝอยทองสร้างสรรค์ขึ้นแทนการใช้เทียนเขียนแบบดั้งเดิมช่วยย่นระยะเวลาและลดต้นทุนโดยการใช้ดินขาวอย่างเอื้อกับสภาพอากาศท้องถิ่นยิ่งกว่านั้นคือได้ชิ้นงานที่บอกเล่าเรื่องราวเมืองระนองว่าฝนตกหนักๆผมก็ย้อมคามแล้วก็ใช้ดินขาวกัดก็จะใช้เทียนมันจะใช้ยากหน่อยเพราะฝนมันตกความชื้นมันสูงเทียนมันจะลดคุณภาพลงคุณสมบัติของดินขาวมันใกล้เคียงกับพวกนี้เราก็เอามาใช้เลยเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของระนองด้วยเป็นวัตถุดิบที่เจอมากที่สุดในประเทศก็อยู่ที่ระนองแล้วก็ดินขาวตัวนี้ก็จะเอาไปทำเซรามิกซึ่งเขาจะมีการทำเหมืองแร่เหมืองดินขาวซึ่งเขาแปรรูปมาเรียบร้อยแล้วตอนนั้นผมไปซื้ออยู่กิโลละ5บาทใช่แต่ต้นทุนของเทียนคือกิโลนึงเมื่อก่อนก็120แต่เทียนการที่มาใช้ต้องทำให้ร้อนอุณหภูมิ160แล้วก็สิ้นเปลืองค่าแก๊สอีกแล้วอย่างที่2คือกระบวนการสาธิตอะไรจะยุ่งยากเทคนิคบาติกดินขาวของอาจารย์หมูต้องเรียกว่าเป็นงานฟรีสไตล์จริงๆนะคะอย่างที่เห็นเมื่อกี้ล้างน้ำไปแล้วรอบหนึ่งผ้าเปียกๆเนี่ยเราสามารถสะบัดสีได้อีกรอบหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าแต่จะทำเสียเพราะอาจารย์หมูบอกไว้แล้วว่าอันนี้สามารถที่จะไปตกแต่งเพิ่มเติมได้อีกหลายเทคนิคเลยไม่ว่าจะพิมพ์บล็อกไม้หรือว่าย้อมสีอีกชั้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของศิลปินเลยละค่ะสวยไหมเนี่ยสะบัดไปถึงบ้านโน้นการผันเส้นทางจากครอบครัวชาวประมงสู่การเป็นศิลปินที่ใช้ผืนผ้าเป็นสื่อในนามระนองบาติกมากว่า10ปีจนได้ชื่อว่าเป็นช่างที่เล่นสีได้อย่างสนุกหากจุดเด่นสำคัญคือการสร้างลวดลายจนได้รับเลือกให้เป็นผู้ออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดนี่คือลายอินทนินท์ศิลป์แร่นองนะอันนี้คือเม็ดแร่เกิดจากแร่ดีบุกสัญลักษณ์เชิงอันนี้คือเป็นลายดอกอินทนิลเพราะต้นอินทนิลเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดระนองซึ่งรอเรือนี้ก็หมายถึงระนองตรงตัวก็ได้แต่ถ้าเราต่อยอดคือราบรื่นรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นอักษรมงคลครับส่วนตัวนี้คือประแจจีนประแจจีนนี้คือแทนน้ำกับแทนลมเพราะระนองติดทะเลน้ำกับลมมีความสำคัญมากแล้วก็เป็นวัฒนธรรมจีนส่วนลายนี้เป็นลายที่ผมออกแบบใหม่เป็นลายดอกมังเคซึ่งจะขึ้นตามป่าชายเลนป่าปุเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์เด็กๆเราก็จะไปเล่นตอนนี้มันจะมีเมล็ดที่เอามาเคี้ยวอะไรปากก็จะดำๆหน่อยเหมือนดีหมึกนะครับทีนี้เราแบบลูกทรงเพื่อให้กลมกลืนกับลวดลายส่วนนี้เขาเรียกลายเชิงครับลายเชิงคืออันนี้จะเป็นปลาลังนี่จะเป็นลวดลายที่สำหรับขุนนางชั้นผู้ใหญ่หรือว่ากษัตริย์ของอินโดสมัยโบราณแต่สมัยนี้ใช้ได้แล้วลายใหม่อินทนิลสินแร่นองแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมท้องถิ่นหลากหลายเป็นอีกชิ้นงานได้รับความนิยมส่งต่อให้ช่างบาติกตำบลบางริ้นทำงานร่วมกับคนทำผ้าอีกหลายชุมชนทั้งกลุ่มปักลูกปัดกลุ่มตัดชุดราตรีเพิ่มความหรูหราด้วยงานปักเลื่อมเปลี่ยนผ้าผืนงามเป็นชุดสวยในโอกาสสำคัญพอมีวัฒนธรรมจีนฝรั่งมาเนี่ยจะเป็นบ้านปูนก็เป็นสไตล์เรียกชิโนโปรตุกีสซึ่งการแต่งกายจะเป็นอะไรยับหยาบ้าบาจะเป็นมาลายูผสมฝรั่งผสมจีนซึ่งระนองก็ได้อิทธิพลอย่างนี้จากสิ่งก่อสร้างจากลวดลายกระเบื้องจากลวดลายฝาผนังแล้วก็บางสิ่งบางอย่างคือผมได้ลวดลายมาจากเครื่องแต่งกายซึ่งจะเป็นการผูกเชือกอะไรอย่างนี้มัดเชือกเมื่อก่อนอาจจะเป็นพวกเปียพวงกุญแจหรือว่าเครื่องประดับเล็กๆน้อยบนเสื้อผ้าข
ข้อดีที่ทำได้ตั้งแต่ต้นทางคือการออกแบบไปถึงการแกะบล็อกไม้และบล็อกโลหะทำให้กลุ่มระนองบาติกคิดและลงมือทำลวดลายแปลกใหม่ได้เสมอจากนี้หวังต่อยอดทั้งในเชิงปริมาณหลังการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักด้วยการจัดเวิร์กช็อปทำบาติกสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวและสำคัญคือการสร้างสรรค์งานบาติกอย่างมีคุณภาพประทับรอยความงามจากธรรมชาติและวิถีผู้คนลงผืนผ้าอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน